ลเสกสรรอฝันเมืองนะครับเดินทางมาชกในต่างประเทศครั้งแรกครับและเป็นการชกกับคู่ต่อสู้ชาวต่างประเทศครั้งแรกของเขาด้วยอันตรายนะครับสำหรับคู่ต่อสู้ผิวดำคนนี้เซอร์จิโอนาฟาโรจากสุรินามเสกสรรนะครับปีนี้อายุ23ปีกำลังอยู่ในจุดที่กำลังพีคที่สุดในอาชีพชกมวยของเขาครับส่วนนาฟาโรรายนี้เคยสร้างประวัติการที่บอกไปแล้วคนไทยแฟนมวยไทยหลายท่านอาจจะไม่อยากเชื่อนะครับนาฟาโรนั้นเคยเอาชนะน็อคอนุวัฒน์แก้วสำริดมาแล้วในการชกที่ประเทศฟินแลนด์วันนี้เสกสรรออกขวัญเมืองนะครับต้องระวังให้ดีนะครับที่เด็ดของนาฟาโรนั้นอยู่ที่การฉวยโอกาสเพียงชั่วพริบตานะครับเห็นในการชกกับอนุวัฒน์วันนั้นนะครับพอกรรมการจับมือชกปั๊บนาฟาโร่หัวแท่งเข้าก้านคออนุวัฒน์กับเปรี้ยงเดียวลิเกเลิศนะครับอนุวัฒน์ต้องแพ้น็อกนาฟาโร่คนนี้นะครับเพียงแค่ยกแรกชนิดไม่สี่วินาทีของยกที่หนึ่งเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับหลายคนก็เตือนเสกสรรแล้วนะครับว่าต้องระวังตัวให้ดีครับเพราะเสกสรรนี่สดเหลือเกินครับช่วงนี้มาชกในรายการมวยไทยเวอร์วันนี้ด้วยค่าตัว 100,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นแพ้ไม่ได้นะครับและไม่ควรแพ้เด็ดขาดเพราะว่าเสกสรรนั้นมีรายการรอคิวอยู่ครับวันที่12กันยายนนี้ที่ราชดำเนินนะครับจะขึ้นชกกับก้องศักดิ์ศรีคุณมือเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเป็นการทำฟอร์มนะครับต้องชนะนะครับสำหรับหนุ่มวัย23ปีจากอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชคนนี้ครับสำหรับมวยวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นมวยยกทีมระหว่างทีมไทยเจอกับทีมทวีปอเมริกาอเมริกานี่ก็มีทั้งอเมริกาเหนืออเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้ไม่ได้หมายถึงสหรัฐอเมริกาไม่ใช่สหรัฐอเมริกาครับมีนักมวยจากบราซิลจากโคลัมเบียจากสุรินามทีมอาร์เจนตินานะครับและก็ผ่านการชกไป4คู่ปรากฏว่านักมวยไทยเราชนะทั้ง4คู่4คู่นี้ก็ทำให้เราได้12คะแนนแล้วนั่นหมายความว่าจากทั้งหมด7คู่เราได้ครองถ้วยพระราชทานแน่นอนแล้วแต่ว่าคู่นี้ก็ให้ชมกันว่านี่คือนักมวยที่ว่ากันว่าถ้าไปชกที่ไหนเนี่ยปิดวิกเนี่ยเงินล้านได้แน่นอนดังมากๆเป็นนักมวยพันดุติดอันดับเบอร์ต้นๆของประเทศไทยชั่วโมงนี้ครับเมื่อคู่นี้คุณเทพรัตน์พูดถึงประเทศสุรินามครับหลายท่านอาจจะเอ๊ะประเทศสุรินามนี่มีใครบ้างนะที่เป็นนักกีฬาดังๆส่วนใหญ่สุรินามนี่เป็นอดีตเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศฮอลแลนด์ครับแล้วก็หลายๆคนก็อพยพจากสุรินามแล้วก็มาอยู่ในฮอลแลนด์แล้วก็โอนสัญชาติเป็นฮอลแลนด์ครับก็เป็นนักกีฬาทีมชาติฮอลแลนด์ไปครับรุดกุลลิตเนี่ยแฟรงค์ไลกาดอะไรพวกนี้นะก็พวกนี้จะมีพื้นผาพื้นเพที่เดิมมาจากสุรินามชมการชกในยกที่1ซึ่งกรรมการวันนี้ครับเป็นคุณปิยะเหลิงสุดใจนะครับเป็นกรรมการแล้วก็มีผู้ที่ให้คะแนนก็ยังมีคุณประภัยประกาศประภัยประเทศนะครับเป็นกรรมการผู้ห้ามบนทีมีพิจิตรพรมคงปิยะเหลิงสุดใจแสวงวิทยาพิทักษ์แล้วก็พุทธผ่านน้อยวรวุฒิครับครับดูนะครับว่ายกนาทีแรกของยกแรกนี่นะครับอันตรายที่สุดสำหรับเซอร์จิโอนาฟาโรนะครับเสกสรรกำลังบริกรรมคาถานะครับให้ทางคุณสมธรปู่ทองนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของคุณสมหมายคุณแม่ตาหัวหน้าคณะมาต่อมงคลถึงประเทศจีนนะครับยกที่หนึ่งนะครับดูนะครับว่าสุรินามจะมีทีเด็ดอะไรนะครับตัวแทนจากสุรินามครับปัจจุบันไปชกแล้วก็พำนักอยู่ในฮอลแลนด์นะครับสำหรับเซจูนาฟาโร่คนนี้ปีฟรีนั้นยาวเหยียดเหมือนกันนะครับเป็นแชมป์มวยไทยแห่งยุโรปเป็นแชมป์เอ็นซีคอนเทนเดอร์และก็ที่ประวัติไฮไลท์นี่ถือว่าโดดเด่นที่สุดก็คือการชนะรอบอนุวัตเจ้ากับมิเชลแค่ยกแรกครับในการเจอที่ฮอลแลนด์เมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เป็นการถ่ายทอดสดมาจากประเทศจีนนะครับจากไทจูสปอร์ตเซ็นเตอร์ณเมืองกวางเจาเมืองกวางเจานี่เป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของประเทศจีนรองจากปักกิ่งรองจากเซี่ยงไฮ้และก็กวางเจานี่นะครับวันนี้คุณปุณเพชรเห็นมาแล้วนะครับประชาชนในเมืองเขา18ล้านคนนะครับ
โอ้โหมากกว่าประเทศของเราเลยครับที่เนื้อที่นั้นพอๆกันมาดูครับบนเวทีเด็กันวันนี้เป็นการชกกับนักมวยต่างชาติต่างประเทศครั้งแรกนะครับครั้งแรกของเด็กันครับยกต้นๆนี่เด็กันจะมีอะไรโชว์ครับเขาชอบกับมวยต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมแต่น่ายินดีครับคุณบุญเพชรครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเสกสรรมาชกกับมวยต่างชาติครั้งแรกนี่ก็เป็นครั้งแรกของเขาเหมือนกันที่เพดานไต่ขึ้นไปเป็นหลักแสนแล้วหกหลักแล้วนะครับเพราะว่าท่านพลเอกชัยศิริชินวัตรบอกว่ามวยไทยวอริเออร์สนี่จะเพิ่มค่าตัวของนักมวยไปเรื่อยๆและก็นอกจากค่าตัวนะครับ100,000 บาทแล้วยังมีรางวัลพิเศษจากสสจังหวัดราชบุรีครับคุณนภินทร์ศรีสังพานะครับพิเศษนะครับท่านชนะอีก10,000 บาทครับและวันนี้ท่านนายแพทย์วรบอย่างตรงครับท่านเห็นในยุคมูลนิธิ111ไทยรักไทยอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมุทรปราการท่านก็เดินทางมาให้กำลังใจนักมวยไทยของเราด้วยยกแรกนะครับแบบดูนาฟาโรยังไม่ตายที่สมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพอกรรมการบอกชกนี่ก็ต้องให้กลับไปที่มุมก่อนไปก่อนโอ้ยผมเชื่อว่าข้อมูลเก่าเนี่ยที่น็อกยกหนึ่งเนี่ยยังอยู่ในความทรงจำของคุณตากูลนะของคุณชุนด้วยนะของคุณสีเมืองนะครับคุณสีเมืองนะของอนุวัฒน์นะครับไม่ใช่สิก็จะมาบอกเสกสรรไงนี่นะครับโอ้โหเสกสรรนี่เป็นนักมวยของค่ายอขวัญเมืองนะครับของคุณสมหมายสกุลเมตตาโรโมเตอร์ราชดำเนินนะครับปกตินี่เป็นมวยทันดุนะครับแต่วันนี้ต้นนี้อาจจะดูไปก่อนนะครับสักนิดนึงเข้าไปเน้นแข้งขวาเบียดหมดยกที่1ครับที่เป็นโลโก้หรือว่าเครื่องหมายการค้าของเสกสรรนี่ก็คือลูกเพ่นโผนโจรทยานนะครับประเภทกระโดดเข่าลอยศอกกลับอะไรนี่แกมีครบนะครับคราวนี้มาชมยกที่2กันต่อนะครับนักมวยฝ่ายน้ำเงินจากสุรินามดูเตะนี่ไม่คิดว่าเป็นต่างชาติเลยนะครับเดี๋ยวนี้นักมวยต่างชาติเตะได้สวยงามมากๆดูดึงหลบครับเมื่อสักครู่นี้ดึงหลบแข้งขวาของเสกสรรไม่ใช่ธรรมดาครับแต่เสกสรรแทงลูกนี้ครับเป็นนักมวยที่เขาเรียกกันว่าไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับสำหรับเสกสรรอขวัญเมืองมาเข้าไปครับไทยมาจุดติดที่กวางเจานี่น่ายินดีเลยพี่คุณไหมครับเพราะว่าประชากรเขาสนใจกีฬาประเภทการต่อสู้เยอะมากครับก็เห็นว่าที่นี่นะครับถ้าเปรียบเป็นพื้นที่ทำการเกษตรนะครับเมืองกวางโจวนี่เขาสนใจเรื่องกีฬาต่อสู้หรือว่าที่ภาษาจีนเขาเรียกวูซูนะครับเยอะมากครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสครับที่เมล็ดพันธุ์มวยไทยจะถูกนำมาเพาะขึ้นที่กวางโจวนี่ครับนะครับนี่ก็เป็นความหวังของเป็นความใฝ่ฝันของทีมงานมวยไทยวอริเออร์นะครับที่นำมวยไทยมาเผยแพร่ในวันนี้นะครับและราชาบ็อกซิ่งนำเอาพวกกางเกงเอาเสื้อมาขายนะโอ้โหคนจีนรุมซื้อนะครับในสปอร์ตเซ็นเตอร์แห่งนี้น่าชื่นใจครับเอาละครับยกที่2เสกสรรเน้นแต่ละดอกนะครับออกไม่เยอะนะครับเสกสรรเป็นคนที่ออกอาวุธไม่มากแต่เวลาออกนี่ออกแบบชนิดเอาตายเหมือนกันลูกนี้รัดนะครับรัดเอานาฟาโร่ลงไปอยู่ล่างวันนี้ถามว่าทำไมเราจึงต้องเน้นเอานักมวยไทยมีชื่อมีระดับนะครับเอามาชกในรายการนี้ก็เพราะอยากจะให้แฟนมวยชาวจีนนะครับแฟนกีฬาชาวจีนนั้นประทับใจครับแล้วก็มั่นใจในคุณภาพของมวยไทยโอ้โหเบิ้ลแค่ขวาไป2ดอกครับเสกสรรไม่ได้ยินชื่อเสียงมาแต่ว่าไม่เคยเห็นของจริงแต่มาเห็นของจริงนี่ต้องเป็นของจริงที่แท้ครับเรียกว่าคัดมาแต่มวยคุณภาพนะครับแม้กระทั่งคู่ต่อสู้นี่ก็อย่างรายของนาฟาโร่นี่ก็ค่าตัวก็แพงนะครับครับนักมวยไทยขนาดไหนต่างชาติเดี๋ยวนี้ก็เรียกค่าตัวระดับใกล้เคียงกันแล้วนะครับโดยเฉพาะดีกรีการเอาชนะอนุวัฒน์แก้วสำริดมันได้นี่ถือว่าทำให้นาฟาโร่นี่ขึ้นชั้นเลยแต่วันนี้ดูเหมือนว่ายังไม่คลายพิษสงอ้าวโดนเข้าไปครับขวาทั้งชุดครับเตะขวาต่อยขวาเข้าไปในมีอะไรไหมปกติแล้วเสกสรรนี่ก็ไม่ใช่มวยเน้นเข่าในเท่าไหร่นะครับเป็นมวยที่วงนอกรุนแรงประเภทเตะทันเตะครับทันต่อยได้จังหวะกระโดดถีบกระโดดแทงนี่มีหมดครับเนี่ยเตะขวาต่อยขวาครับ
ายามโต้เหมือนกันนะครับนาฟาโร่นักชกผิวดำจากสุรินัมนะครับประเทศทางแถบนั้นนี่กีฬานี่เขาเก่งเลยนะครับอย่างล่าสุดนี่พวกจาเมกานะครับพวกจาเมกาก็อยู่ในแถบทีนั้นเหมือนกันพวกวิ่งครับพวกสุรินัมนี่จะว่ายน้ำนะครับแล้วครับหมดยกที่สองภาพช้าๆครับคุณเพชรครับนี่เป็นการชิงแชมป์รุ่นไลท์เวทของมวยไทยวอร์เรียร์ด้วยเอาละครับถ้า3 4 5นั้นถือว่าเป็นเขตอิทธิพลของเสกสรรออกขวัญเมืองแล้วครับมีอาวุธรุนแรงแบบไหนนะครับหรือว่าเขามีทีเด็ดเผ็ดมันยังไงเดี๋ยวติดตามชมนี่แหละครับยก3ครับยกนี้เสกสรรยกที่แล้วได้โชว์เห็นว่าถ้าจะออกหมัดนี่ต้องทำท่าหลอกเตะก่อนครับไม่ใช่ธรรมดาชุดขวานะครับเตะขวาต่อยขวานี่เสกสรรออกแทบพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักอาวุธนั้นอยู่ในขั้นรุนแรงนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาที่3ครับครับยังโดนไม่ค่อยจังนะครับยกนี้จะมีลูกโอ้โหเนี่ยครับเตะไปแต่ละดอกเน้นต้องบอกได้เลยว่าเน้นเขาก็หลบสายตาใช้ได้ครับครับนาฟาโร่เพราะว่าท่านเน้นมากนะครับคุณเทพิทักษ์เน้นมากนี่ถ้าเตะหลุดนี่ก็เสียแรงนะครับแล้วทำให้ตัวเองเสียหลักด้วยเสียหลักและเสียแรงนะครับเข้าไปจับในไปแล้วครับเกาะรัดทำไมเธอยอมง่ายจังเป้าหมายของนาฟาโร่คุณพงเพชรผมว่านอกเหนือจากเข็มขัดแล้วชนะนักมวยอย่างเสกสรรนี่ค่าตัวเพิ่มได้เรียกได้นะครับนักมวยต่างชาติหลายต่อหลายคนนะครับที่เอาชนะนักมวยไทยได้แล้วกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ทั้งในบ้านของเขาและบ้านเราเอาลูกนี้นาฟาโร่นะครับโดนไม่จังครับแต่ตอนนี้นะครับเสกสรรจะเดินเกมโหดนะครับเดินเกมโหดแล้วฉายาคนไม่ยอมคนได้มาอย่างไรนะครับมาดูกันครับยกนี้เสกสรรเก่งขวาแล้วขวาอุ้ยโดดแทงอย่างสามารถบอกนะทำต้องทำให้กลัวหลายคนก็บอกนะครับว่าบอกตั้งนานแล้วครับว่าตั้งแต่เสกสรรยังไม่ได้มาต่อยกับมวยต่างประเทศนะครับบอกว่ามวยอย่างเสกสรรเนี่ยน่าเอาไปชกกับมวยต่างชาติถ้าไม่เสียเปรียบรูปร่างมากเกินไปนักนะครับเพราะเป็นมวยที่อาวุธดูแล้วมันดูแล้วดุดันนะครับ เห็นนี่เห็นภาพนี่รู้ถึงน้ำหนักเลยนะครับว่าหนักขนาดไหน ใส่สุดๆแล้วเขาก็เขาทั้งสะโพกเลยมวยฮอลแลนด์เคยมาเป็นยอดมวยไทยคนหนึ่งจำได้ไหมรามอนเดเกอร์นี่แหละครับที่เราจะพูดถึงว่ารามอนเดเกอร์นั้นเป็นนักมวยต่างชาติที่มาเรียกค่าตัวในเมืองไทยได้โอ้โหนักมวยไทยต้องอิจฉาแม้แต่ทิ้งตัวหลักจะอ่อนไปหน่อยนะครับนาฟาโร่นี่พอหนักเป็นเบาเสกสรรเข้าไปกดนะครับกดเอาอีกทีกดเสกสรรลงไปอยู่ล่างบ้างแต่แกลุกช้านะครับนาฟาโร่ดูไม่ชอบในท่าทางไม่ชอบในเท่าไหร่ครับถูกเกาะถูกจับแล้วจักกะจี้จักกะเดียมนะครับโดนกดลงไปหลายครั้งนะครับสำหรับนาฟาโร่นักมวยวัยเบญจเพสจากสุรินัมนะครับมาพำนักอยู่ในฮอลแลนด์เจคสันแมทจะไม่ไหวทำท่าจะไม่เอานะครับสุรินัมบอกว่าอย่ากระจับอย่าชกกระจับครับบอกว่าถูกตีเข้ากระจับหรือยังไงเนี่ยครับแม้แต่ดูไม่ไหวแล้วครับถ้าทางที่ขามากกว่าพี่ยะคุณเพชรครับคนไม่สู้นะครับเจอขวาครับเสกสรรใส่เต็มเหนียวครับจะตีอีกไหมกระตุกศอกบ้างอ้าวโอ้ยเจอศอกเข้าไปครับนี่เป็นศอกแรกของการชกครั้งนี้นะครับเสกสรรยังไม่ได้ฟันศอกเลยฟันศอกโป้งเดียวนี้ไปเลยนะครับถ้าให้เดานี่นึกว่าน่าจะเป็นอาวุธอย่างอื่นนะครับไม่ไหวครับครับกรรมการดูอาการแล้วก็